มุ่งหน้าสู่ 1,000 ผู้ติดตามและยอดคนดูคลิปทั้งหมด 4,000 ชั่วโมงไปกันเลยสวัสดีครับผมเว็บนะตอนนี้ก็อยู่กับเกมมี่เวิลด์นะครับผมสำหรับคลิปนี้เราจะมาบอกทริคกันอีกนะครับผมจะมาบอกทริคในการหาปิโตเรเลียมเพื่อไปคราฟน้ำมันในการบินไปอวกาศนะครับผมซึ่งวิธีหาของผมอ่ะคือมันไม่จำเป็นจะต้องใช้น้ำยาหายใจใต้น้ำนะครับผมคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าบล็อกปิโตเรเลียมเนี่ยมันจะอยู่ในใต้น้ำลึกนะครับผมซึ่งการหายใจค่อนข้างจะลำบากนะครับผมซึ่งไอที่ผมจะทำเนี่ยมันจะไม่ใช้น้ำยาหายใจนะครับผมก็ wow. ก็อย่างแรกที่เตรียมเลยนะครับผมก็คืออย่างเดียวเลยครับผมก็คือประตูครับผมผมอยากให้เตรียมประตูไปเยอะเลยนะครับผมก็ตัวอย่างก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมพอเรามาเจอพอเราดำลงมาใช่ไหมเราก็ต้องแบบเนี่ยอะปิโตรเลียมการหาปิโตรเลียมคือมันจะมีควันขึ้นอย่างนี้นะครับผมพอเราเจออย่างเงี้ยปุ๊บสมมตินะปุ๊บเราพักหายใจเนี่ยระวังประตูไปเลยครับผมแล้วมันจะมีช่องอย่างเงี้ยเห็นไหมทุกคนเนี่ยดูนะเนี่ยมันจะมีช่องอย่างงี้ครับผมซึ่งเราสามารถเข้าไปหายใจได้นะเนี่ยผมปุ๊บเนี่ยเห็นไหมทุกคนเราก็ออกมาขุดนะครับผมปั๊บเก็บไปนะครับผมแล้วก็ไปต่อครับผมแล้วก็เนี่ยไปขุดก็เอาไปนะเอาพิกเนี่ยครับผมก็ขุดได้เลยนะครับผมเนี่ยก็ขุดไปปุ๊บก็เก็บนะครับผมแล้วก็ขุดเก็บนะครับผมอย่างเงี้ยเดี๋ยวเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับผมก็นะก็เดี๋ยวนะก็ดูควันนะผมดูควันโอเคมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็ขุดลงไปครับผมพอออกซิเจนจะหมดนะครับผมพอออกซิเจนจะหมดก็กลับไปที่ประตูครับผมเนี่ยเห็นไหมทุกคนแล้วออกซิเจนมันจะเพิ่มเองเว้ยเห็นไหมฟึบเนี่ยเป็นการทริคเล็กๆน้อยๆนะผมคือเราไม่ต้องไปตีไอปลาตัวนั้นอะปลาใต้ทะเลลึกตัวนั้นอะมันจะดรอปเงือกในการคาบน้ำยานะผมแต่ก็แล้วแต่สะดวกนะผมแล้วแต่คนสะดวกนะผมแต่วิธีนี้ผมแนะนำไปเฉยว่ามันเป็นจำเป็นต้องใช้น้ำยานะผมเพราะเราก็สามารถเนี่ยวางประตูไว้แล้วเราก็เนี่ยขุดได้ตามสบายใจชอบเลยครับผมเนี่ยแล้วก็วางประตูเพื่อเอาไว้หายใจครับผมเห็นไหมนี่เห็นไหมเพราะว่าประตูมันจะน้ำไม่เข้านะผมก็เอาไว้หายใจได้เป็นสูตรเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็สำหรับใครที่แบบว่าไม่อยากใช้วิธีนี้ก็ต้องไปตีปลาเอานะครับผมซึ่งเป็นปลาตัวเนี้ยปังเนี่ยเป็นปลาตัวนี้นะครับผมก็เดี๋ยวนะพาไปดูปลาตัวไหนนะนี่ปลาตัวนี้ครับผมไอที่มันเหมือนหน้าตาสัปปะหลาดเนี่ยผมบอกไว้ก่อนนะว่าถ้าเราไปตีมันอ่ะมันจะกัดเราด้วยนะครับผมมันจะกัดเราด้วยนะครับผมก็นะก็เนี่ยมันจะดรอปไอ้นี่มันจะดรอปสิ่งที่เรียกว่าเนี่ยครับผมมันจะดรอปสิ่งที่เรียกว่าเงือกของมันครับผมซึ่งเงือกของมันก็ต้องเอาไปครับกับขวดเปล่าๆนะครับผมก็จะได้ไอ้นี่มาเนี่ยเงือกไปครับกับขวดแก้วแล้วก็จะได้ยาช่วยหายใจมาครับผมก็นะแล้วแต่นะครับผมจะใช้อันนี้ก็ได้2นาทีครับผมอันนี้2นาทีหมดใช้ในการหาปิโตรเลียมหรือใช้ประตูทริคของผมก็ได้ครับผมโอเคนี่ก็คือทริคเล็กๆน้อยๆจ้ะแล้วก็มีอีกทริคหนึ่งครับผมแล้วก็สำหรับอีกทริคหนึ่งครับผมทริคนี้ก็มันเป็นทริคแบบไม่รู้นะทุกคนรู้หรือเปล่าแต่ว่าผมไม่เรียกว่าทริคก็ได้นะผมจะเรียกว่าทริคก็ได้คือเป็นอมตะพูดง่ายๆเป็นอมตะเลยคือมันไม่เชิงเป็นอมตะนะผมทุกคนก็ดูเอานะครับผมก็ประมาณเนี้ยคือเราจะมีข้าวนะครับผมก็เอามาทำขนมปังนะครับผมทั้งหมด6ชิ้นใช่ไหมแล้วมันจะได้ขนมปังยาวใช่ไหมทุกคนเนี่ยขนมปังยาวพอกินแล้วมันจะเพิ่มความหิว30แต้มและเพิ่ม HP เพิ่มเลือดเรา40แต้มทันทีที่กินเลยนะเพิ่มทันทีที่กินเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเรามีมาเกสีส้มรวมกับขนมปังฝรั่งเศสเนี่ยมันจะได้ไอ้นี่เว้ยขนมปังหอมๆนะครับผมซึ่งความสามารถมันก็คือถ้ากินแล้วเพิ่มความหิว30แต้มแล้วก็สามารถเพิ่มเลือดได้ทันที40แต้มและภายใน12วิจะเพิ่ม HP ทั้งหมด60แต้มครับผมคือมันดีมากเว้ยบอกเลยคือมันไม่ต่างอะไรกับอมตะเลยนะผมจะบอกให้นะเดี๋ยวทำให้ดูครับผมเนี่ยทุกคนคือดูนะถ้ามีเยอะๆนะครับผมถ้ามีเยอะๆนะทุกคนดูนะคือไอ้นี่ผมวางอะเอเลี่ยนนี่แหละเอเลี่ยนอวกาศตีโคตรเจ็บเนี่ยทุกคนดูมันตีผมดูเลือดผมปึ๊บเห็นไหมแล้วดูผมกินรัวๆผมกินรัวๆถ้ากับว่าผมเนี่ยไม่ต่างอะไรกับอมตะเลยทุกคนเนี่ยกินรัวๆขนาดเนี้ยปึ๊บแล้วดูดิ
แล้วดูสมมุติว่ามันตามมาใช่ไหมเดี๋ยวให้มันตีอีกทีนึงให้มันตีอีกทีนึงปึ๊กโอเคดูนะพอมันโดนใช่ไหมปึ๊บเห็นไหมแล้วทุกๆ12วิอ่ะเห็นป่ะภายใน12วิมันจะเพิ่มเลือดทีละ5ครับผมเนี่ยดูดิมันจะค่อยเพิ่มดูนะปึ๊บเห็นไหมเลือดผมก็จะเพิ่ม5เนี่ยจนกว่าเวลาจะหมดอ่ะมันถึงหยุดเพิ่มนะครับผมเนี่ยแล้วเราก็กินได้เว้ยแล้วเราก็เพิ่มทันทีที่แต้มแล้วก็ยังมีอีก12วิเพื่อเพิ่มต่อเนื่องครับผมมันก็ยังเพิ่มเลือดต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยมันติดปุ๊บเนี่ยก็ยังเพิ่มต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับผมเห็นไหมดีมากเลยบอกตรงคือถ้ามีเยอะๆอ่ะคือไม่ต่างอะไรกับที่ไม่ต่างอะไรกับการที่คุณเป็นอมตะเลยครับผมอันนี้ผมแนะนำนะก็มันน่าจะเป็นทริคนะครับผมสำหรับคนเล่นที่เล่นมินิเวิลด์ใหม่ๆแล้วกันนะผมผมก็ขอแนะนำสำหรับคนที่เล่นมินิเวิลด์ใหม่ๆนะครับผมควรจะปลูกข้าวเยอะๆนะครับผมแล้วก็สำหรับไอ้มาร์เก็ตสีส้มนี้หาได้จาก NPC มาขายอ่ะมันจะมี NPC มาเกิดมันจะขายนะครับผมก็ซื้อเมล็ดไว้แล้วไปปลูกนะครับผมส่วนอันนี้ก็ส่วนขนมปังกับข้าวก็แนะนำให้ปลูกข้าวเป็นดงๆเลยครับผมไปดูได้สำหรับซีรีส์มินิโวซีรีส์พี่จิ๋วนะครับผมผมปลูกข้าวแบบเยอะมากๆนะครับผมผมก็เอาไว้ทำไอ้นี่แหละครับผมขนมปังหอมๆนี่แหละมันดีมากครับผมถ้ามีเยอะก็คือแบบปังไม่ต่างอะไรกับอมตะเลยครับผมโอเคครับผมแนะนำไว้สำหรับผู้เล่นมินิโวมือใหม่นะครับผมเป็นทริคที่ดีมากจริงอันนี้บอกเลยคุณจะเล่นเกมนี้ได้อย่างมีความสุขแทบจะไม่ตายเลยนะครับผมถ้ามีไอ้นี้ไม่จำกัดนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอพักเบรกไว้เพียงเท่านี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมกดติดตามด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ see you